สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้ก็อยู่กับป้าสุนะคะชาวบ้านที่มีที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับชายหาดเมื่อว่างเว้นจากการทำงานก็จะมาลงทะเลหากุ้งหอยปูปลาเพียงเพื่อหวังจะประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก่อนไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรนอกจากไม้ที่ตอกตะปูเป็นเครื่องมือขูดหาหอยที่มีอยู่มากมายอยู่ใต้พื้นทรายไม่ว่าจะเดินเยื้องย่างไปบริเวณไหนของชายหาดก็จะมีแต่หอยนานาชนิดให้ชาวบ้านได้หาอยู่หากินกันตามภาษาไม่ว่าจะเป็นคนแก่ผู้หญิงหรือเด็กทุกเพศทุกวัยต่างก็จะรู้สึกสนุกสนานและบนใบหน้าต่างก็มีรอยยิ้มเมื่อได้ของติดไม้ติดมือกลับบ้านกุ้งหอยปูปลาที่มีมากมายเมื่อในอดีตไม่ว่าจะเดินไปทางไหนแล้วชาวบ้านก็มีความสุขมีรอยยิ้มThank you.
ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่บริเวณปากน้ำประแสก็ยังคงแวะเวียนมาเก็บหอยหาปลาจับปูกันอยู่เป็นประจำความสุขที่ชาวบ้านได้รับนั้นไม่สามารถตีค่าเป็นเงินตาได้และชาวประมงยังคงผูกพันกับท้องทะเลไม่ว่ากระแสน้ำจะขึ้นหรือลงสำหรับท้ายคลิปนี้ประสูก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ประสูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย